มาแล้วครับโอลอฟวัสสันลูกนี้ติดน้ำทำไงโอ้โหโดนลุม2เข้าไปมาช่วยกันเอ้าจังหวะนี้โอลอฟวัสสันยังแทงมาเอาแล้วครับตอนนี้มาได้ไหมปิยชาติปิยชาติล็อกเข้าซ้ายปิยชาติต้องยิงครับแต่ว่าลูกนี้ตรงตัวยืนตำแหน่งได้ดีครับอลองโซเข้าซ้ายแล้วต้องยิงนะครับเพราะว่าหน้าประตูนี่เพื่อนนี่ยังเติมไม่ทันผ่านอุโมงค์ให้มาเอ็ดวาร์โดเปิดมาให้อัสซัมเซาอัสซัมเซาเติมขึ้นมาทางมุมตรงด้านซ้ายอัสซัมเซาล่อแม่หลอกล่ออยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเอาแล้วครับลูกนี้ยูเลียนยูเลียนแม่ไม่เปิดแล้วทีมุมปิดแล้วครับมาที่อัสซัมเซายอดมาจ่ายกับเอ็ดวาร์โดแม่ชินกรโดนช้านิดนึงครับแล้วก็ได้ฟาวล์เลยเอ็ดวาร์โดเอ้าโอ้โหชินกรไปเตะใส่เอ็ดวาร์โดจังหวะที่เอ็ดวาร์โดนี่ไปเล่นนอกเกมก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินเห็นไหมคือนอกเกมทั้งคู่นะครับแต่โอ้โหชินกรนี่ต้องบอกว่าแรงกว่าครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับโดนตรงไหนแล้วโดนกันยังไงนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยมองอยู่แล้วเอาครับตอนนี้ต้องปรึกษากันก่อนครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2กับทางผู้ตัดสินทวีปอินแก้วจะโดนแดงทั้งคู่หรือว่าจะโดนแดงแค่คนเดียวแต่ที่แน่ๆต้องมีครับนั่นแหละครับตอนนี้ผู้ตัดสินทวีปอินแก้วจะเดินเข้าไปแล้วดูครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับว่าชินกรพยายามใดนั้นโดนใบแดงจะโดน1หรือจะโดน2เดี๋ยวต้องดูด้วยนะครับเอ็ดวาร์โดผู้สินเดินไปให้เหลืองหรือแดงครับแต่เรียกขึ้นมาเรียกขึ้นมาครับโอ้โหแล้วก็เอ็ดวาร์โดยังไงครับชินกรพยายามเข้าไปประท้วงโดนเหลืองครับเอ็ดวาร์โดชินกรโดนแดงโอ้โหใบแดง1ใบนะครับแล้วก็เอ็ดวาร์โดโดนใบเหลืองเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสักครู่นี้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้เนี่ยมาโดนนิดนึงไปสกิดนิดนึงโอ้ยเตะเข้าไปที่ยอดอกเต็มๆครับเนี่ยครับมีสกิดก่อนนะครับทางฝั่งเอ็ดวาร์โดเนี่ยใช้เท้าเนี่ยครับไปถีบใส่น่องโอ้โหก็โดนไปนะครับใบแดงคือบางครั้งก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับต้องดูครับว่าราชนาวีจะทำยังไงประตูนี่โดนใบแดงไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนประตูเข้านะครับแล้วก็จะเอาผู้เล่นออก1คนชัยพรอุตมรัตน์นะครับกำลังจะถูกส่งลงไปมีเสียงโหดจินกรอยู่นะครับเชียงรายนี่ก็ไม่พอใจจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับชัยพรอุตมรัตน์ที่ถูกส่งลงไปในเกมเจอศรีสะเกษนัดเปิดสนามแล้วก็ปรากฏว่ายังเป็นผู้เล่นที่ติดสัญญาอยู่กับศรีราชา FC ก็ทำให้เชียงรายทางราชนาวีโดนปรับแพ้นะครับในนัดแรกแต่ตอนนี้เนี่ยถูกต้องตามกฎทุกอย่างแล้วจะถูกส่งลงไปนะครับลูกนี้ต้องบอกว่าไม่น่าเล่นนะครับคือเอ็ดวาร์โดเนี่ยไปตุกติกนิดนึงแต่ว่าโอ้โหจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าแรงเกินนะครับโอ้โหอเล็กซ์ครับโดนเปลี่ยนตัวออกมีการไปชี้แจงกันนะครับนี่ครับอเล็กซ์โดนเปลี่ยนตัวออกไปเอาชัยพรลงเล่นแทนนะครับโอ้โหราชนาวีครับเสียหายเยอะเลยนะครับ
ตัวผู้เล่นเนี่ยเหลือน้อยกว่าสกอร์ตามหลังอยู่อีก2ประตูนี่นักเตะที่ย้ายมาจากศรีราชา FC นะครับชัยพรอุตตมรัตน์ท่าทางเหมือนไม่ค่อยอยากจะลงสักเท่าไหร่ครับแล้วก็โดนจุดโทษด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปป้องกันจากจังหวะจุดโทษลูกนี้นะครับโอ้โหเสียหายเยอะครับจะโดนนำห่างเป็น3ประตูหรือเปล่าเสียจุดโทษด้วยนะครับเอาครับจังหวะนี้เอ็ดบาโดจะยิงประตูที่2ของตัวเองได้หรือเปล่าโอ้โหเสียหายเยอะครับราชนาวีเอ็ดบาโดลูกนี้ยิงนิ่มๆครับเข้าไป3ประตูต่อ0โอ้โหตอนนี้ราชนาวีนาทีที่71ครับโดนเป็น3ประตูแล้วโอ้โหต้องบอกว่าเสียหายเยอะเลยนะครับดูครับหลอกลูกนี้ยิงนิ่มๆด้วยซ้ายให้ชัยพรพุ่มไปทางขวาของตัวเองนี่ครับเป็นประตูที่2ของเอ็ดวาร์โดนะครับในเกมนี้เกมต้องดำเนินต่อครับราชนาวี10คนตามหลัง3ประตู